สองจำพวกแรกคือบุอุคติตัญญูวิปจิตัญญูเนี่ยได้ฟังธรรมนี้นะแทงตลอดได้ฟังโดยพิถ้าหากวิปจิตัญญูก็ฟังโดยพิสดารสามารถพิจารณาขัดเกลาไปตามกระแสอริยสัจปัญญาเกิดเป็นพระอริยะได้ในพระศาสนาฉะนั้นบุคคลสองจำพวกนี้การปฏิบัติตามมรรคมีองค์8นั้นเมื่อท่านผู้รู้ได้แสดงอริยสัจในเวลาเพียงเล็กน้อยเนี่ยท่านเหล่านั้นพิจารณาเป็นไปตามลําดับที่สุดจริงๆบริสุทธิ์ได้ท่านมองถึงองค์คุณ5ประการอธิคมนี่หมายถึงเสกขบุคคลนะคือบุคคลที่อบรมอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละจนบรรลุอรหัตผลเข้าถึงอเสกขภูมิให้สมบูรณ์ได้นี่เขาเป็นไปตามลำดับประการต่อมาปริยัติในการศึกษาศาสนาธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเรียนพระไตรปิฎกให้รู้ให้เข้าใจด้วยการท่องจําจดจํานํามาพิจารณาอันนี้สําคัญจนสามารถแทงตลอดในคําสอนเข้าใจคําสอนประการที่3คือสวรรณะอันนี้คือปรารถนาอย่างแรงกล้าอันนี้เคารพเทิดทูนพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเคยฟังมาในอดีตเคยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าในอดีตและเคยฟังพระสัทธรรมบำเพ็ญบารมีมาช้านานกลุ่มสวรรณะกลุ่มปริปุจฉานี่ก็คือว่าธรรมเหล่าใดที่ลึกซึ้งเข้าใจยากเรียนรู้ได้ยากเช่นขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจ์ก็คือทั้งอรรถกถาฎีกาต่างๆศึกษามาแล้วในศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆอันนี้เกี่ยวในเรื่องของปริยัติปุพพะประโยคะนี่คือประพฤติปฏิบัติสมถาวิปัสสนากรรมฐานโดยอุทิศตนเป็นบรรพชิตในศาสนาของพระพุทธเจ้าและเคยประพฤติพรหมจรรย์บำเพ็ญสมณธรรมตั้งความเพียรมั่นคงจนใกล้ต่อโคตรภูยานอนุโลมยานโคตรภูยานและสังขารุเปกขายานในอดีตนี่กลุ่มนี้นะฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าอุคติตัญญูวิปจิตัญญูเนี่ยเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยปฏิสัมภิทาญาณทั้งสี่คือก็แปลว่า4ข้างต้นนะท่านยังไม่บรรลุอธิคมฉะนั้นกรณีที่อุคติตัญญูวิปจิตัญญูอย่าแปลกใจนะเวลาท่านได้ฟังธรรมย่อบรรลุฟังโดยพิสดารบรรลุเนี่ยนะอย่างเช่นสันตติมหามาตย์ใช่ไหมโอ้ฟังธรรมบรรลุเลยอย่างเงี้ยหรือพายะทารุจริยะดูก่อนพายะเมื่อเห็นจักเป็นจักประมาณว่าเห็นเมื่อได้ยินจักประมาณว่ายินเมื่อทราบจักประมาณว่าได้ทราบเมื่อรู้แจ้งเป็นต้นฟังแค่เนี้ยแทงตลอดได้เลยเป็นพระอรหันต์เลยเนี่ยนี่กลุ่มนี้องค์คุณก็คือว่าตัวปริยัติสั่งสมมาดีมากสวนะคือศรัทธาอย่างแรงกล้าเคารพเทิดทูนคำสอนพุทธเจ้าในอดีตฟังพระสัทธรรมสร้างบารมีมานานปริปุจฉาเนี่ยอะไรที่เข้าใจยากๆพระไตรปิฎกนะขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจะเนี่ยเข้าใจทั้งอรรถกถาฎีกาเนี่ยข้อคอทั้งหลายที่ยากเนี่ยเขาเรียนมาอย่างลึกซึ้งเลยกลุ่มนี้ปุพพะประโยคะนี่เคยเจริญสมถาวิปัสสนาเพราะเมล็ดพันธุ์พอเมล็ดพันธุ์ทั้งจารณะทั้งวิชาทั้งจารณะในศาสนาของพระพุทธเจ้าว่าองค์เพาะแต่จารณะวิชาคือปัญญาทั้งหลายไม่ได้เพาะมาคือวิปัสสนาญาณใช่ไหมนี่ท่านเพาะมาอย่างดีแล้วฉะนั้นเวลาท่านฟังธรรมท่านสะดวกไหมอุ้ยฟังปั๊บท่านสะดวกเลยคล่องเลยฟังปั๊บก็ปุ๊บ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 เลยเข้าใจให้สังเกตดูไหมเราฟังเราได้เอ๊ะอะไรเอ๊ะอะไรอยู่เรื่อยเลยใช่ไหมมันไม่ลื่นไหลเลยเวลาฟังสังเกตดูเอาพระสูตรมาอ่านเอาพระไตรปิฎกมาอ่านดูทีพออ่านปั๊บฟังมันไม่ไหลไม่คล่องไม่คล่องแคล่วเลยอันนี้แปลว่าอะไรดูเนี่ยทั้ง4ประการเนี่ยไม่ได้สั่งสมมายังไม่พอฉะนั้นปุพพะประโยคะเนี่ยเจริญสมถาวิปัสสนาฉะนั้นตอนนี้เรากำลังมาทำปุพพะประโยคะในอนาคตตอนนี้เรามาเพ็ญศีลสมถาวิปัสสนาใช่ไหมในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้แล้วเราจะทําให้ต่อเนื่องด้วยเห็นไหมเขาทําแบบขึ้นลําดับสมถะก็ได้วิปัสสนาญาณก็ได้โอ้โหได้ทั้งสิทธิวิสุทธิกังขาวิรัตนวิสุทธิไหม
ได้ทั้งสีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิไล่มาตามลําดับเลยแม้เล่นจนคล่องมาเลยเนี่ยเขาปลูกเมล็ดพันธุ์ของสมถะและวิปัสสนาไว้ในศาสนาของพระชินเจ้าเรียบร้อยแล้วฉะนั้นชาตินี้เราก็ตั้งอัธยาศัยว่าเราจะต้องเพาะเมล็ดพันธุ์นี้ให้ขึ้นอย่างน้อยให้แทงหน่อขึ้นไว้นะให้แทงหน่อขึ้นไว้นะตั้งใจอย่างนั้นไหมต้องเพาะไหมต้องเพาะใช่ไหมเพาะเมล็ดพันธุ์ดูแลศีลดูแลหน่อของศีลสมถาวิปัสสนาเพาะให้ขึ้นนี่นะยังไงยังไงกว่าจะหลับตาลาโลกนะกว่าลมหายใจเครือกสุดท้ายจะให้รู้สึกอุ่นใจแล้วอุ่นใจแล้วยังไงยังไงก็ไม่มีทุกขติไม่มีทุกขติแล้วยังไม่พอเนี่ยยังสามารถเพาะเมล็ดของปัญญาโดยเฉพาะวิปัสสนาญาณได้สักเล็กน้อยขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยติดไปนวมหน่อยก็ได้แล้วปัจจยปริคหายานใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรจุลโสดาบันยังไงก็ติดไปนวมขึ้นมาหน่อยอย่างนี้เขาเรียกว่าทำปุพพะประโยคะในอนาคตฉะนั้นปุพพะประโยคะในอดีตแล้วอาจจะเจริญมาน้อยสมมุตินะแต่บางท่านอาจจะไม่น้อยนะอย่าเพิ่งดูถูกตัวเองนะอย่าดูหมิ่นตัวเองเพราะเราอาจจะยังไม่ได้ทำให้เป็นระบบเรายังไม่ได้ทำให้ต่อเนื่องเรายังไม่ได้ทำจริงจังเรายังไม่ได้เอาจริงเอาจังเลยถ้าพูดกันตรงๆหลายท่านเนี่ยถามดูแล้วยังไม่ได้จริงจังเท่าไหร่เลยใช่ไหมถ้าลองทำจริงจริงจังๆที่อย่างน้อยเราก็ชื่นใจตัวเองได้แต่เนี้ยมีพระสูตรสูตรหนึ่งในคัมภีร์สังยุตตอนนั้นนะเขาถามกันอุบาสกต่ออุบาสกก็ถามกันเวลาป่วยใกล้ตายเขาก็ถามว่าไปถามแบบทุกข์ใจนะว่าทุกข์ใจว่าวิธีจะแก้ไขแบบนั้นทำยังไงจะไม่ให้ไปทุกขติแล้วเขาไปถามบอกอุบาสกสมมุติรู้จักโยมบรวัตรใช่ไหมพออยู่สมมติโยมวัดป่วยใกล้ตายก็ไปถามโยมบรวัตรเนี่ยถามอย่างนี้ตอนนี้โยมบรวัตรยังห่วงลูกยังห่วงภรรยาอยู่ไหมก็ให้ถามอย่างนี้นะยังห่วงไหมให้ไปถามอย่างนี้ดับห่วงทรัพย์ไหมห่วงลูกห่วงภรรยาห่วงทรัพย์ไหมให้ถามไล่ไปตามลำดับอย่างเงี้ยถ้าบอกยังห่วงลูกชายลูกสาวยังห่วงลูกหญิงลูกชายอยู่ยังห่วงภรรยาอยู่ก็บอกให้เตือนเลยว่าลูกชายลูกสาวเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็ตายไปตามกันแล้วท่านจะห่วงทำไมไงใช้จี้ประเด็นอย่างนี้เลยว่าเขาเตือนกันอย่างนี้นะวิธีเตือนคนใกล้ตายเนี่ยซ้อมไว้ต้องซ้อมไว้ไหมตรงนี้พระพุทธเจ้าสอนเราไว้แล้วถ้าเราคิดไม่ออกอ่ะตอนใกล้ตายคิดพระสูตรคิดคำสอนไม่ออกเวลาจะตายเขาเตือนกันแต่ตอนนี้พระพุทธเจ้าเตือนให้รู้แล้วเตือนก็ไปถามกันบอกห่วงอะไรยังห่วงบุตรเดี๋ยวบุตรก็ต้องแก่บุตรก็ต้องเจ็บบุตรก็ต้องตายไปตามท่านอยู่ดีปล่อยวางได้หรือยังบอกปล่อยวางได้แล้วยังห่วงภรรยาเหมือนกันไล่ไปเรื่อยๆห่วงทรัพย์ทรัพย์มันก็เป็นสังขารเนี่ยที่สุดจริงๆก็วิบัติไปนะเขาไม่จากเราก็จากท่านเป็นต้นไล่ไปตามลำดับถึงกับแบบว่าห่วงกามไหมเนี่ยถามกันห่วงกามไหมห่วงกามคุณไหมสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายห่วงกามที่เป็นมนุษย์ไหมบอกว่ากามของมนุษย์เนี่ยมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ให้น้อมอย่างนี้นะให้เตือนกันบอกน้อมใจไปที่น้อมใจไปก็น้อมใจไปไหนจาตุมหาราชิกาโอ้โหสวยงามเตือนกันอย่างนี้นะสมบัติในจาตุมหาราชิกาดียังไงก็ไล่ไปตามลำดับนะเข้านะเข้าไอจาตุมหาราชิกามันก็มีข้อด้อยข้อเสียอยู่นะอย่างนี้นะแต่ต้องไปเตือนยังไม่ใช่เตือนใกล้ตายนะตอนนี้ว่าต้องใช้สูตรยาวนะเนี่ยใช่ไหมแล้วจะเตือนใกล้ตายเสร็จเลยไงติดกามต่ำๆอีกยุ่งอีกเขาจะค่อยๆปลดแล้ววางใจไงจะได้ละวางใจโอ้กามของมนุษย์ก็ไม่ดีนะโอ้คับข้องมากเอาในจาตุมหาราชิกาก็มีข้อดีแบบเนี้ยแต่มันมีข้อด้อยแบบเนี้ยเอาน้อมใจไปในดาวดึงสินี่ข้อดีอย่างนี้ข้อด้อยอย่างนี้ไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ปลดภาระปลดพันธะทางใจเรื่อยๆไปนะครับก็ไปยามาข้อด้อยข้อเด่น
ตุสิตานิมมานรดีปรณีมิสวสวัสดีโอ้โหไม่มีดีเลยเนี่ยนะว่างั้นนะเห็นโทษเอาน้อมไปในพรหมโลกนี่เขาให้น้อมอย่างนี้นะให้น้อมไปเรื่อยๆน้อมไปในพรหมปริสัชชาพรหมปริวิตามหาพรหมไล่ไปตามลําดับลําดับลําดับที่สุดจริงๆไม่ดีแล้วก็ให้น้อมจิตในการที่เดินวิปัสสนาญาณเขาว่าบรรลุเลยอุบาสกท่านนั้นบรรลุพุทธเจ้ายืนยันว่าแหมเนี่ยแล้วได้แทงตลอดเป็นพระอรหันต์ด้วยทำที่สุดแห่งภพด้วยพระเจ้าบอกว่าแหมว่าระหว่างนักบวชหรือไม่บวชเดี๋ยวคุณค่าเท่ากันเลยว่างั้นต่อไปเวลานั้นก็ไปบอกข้อมูลกันอย่างนี้นะจะเตรียมข้อมูลไว้แล้วก็ไปบอกว่าอะไรมันมีข้อดีของกามในชั้นของมนุษย์อะไรมันข้อเสียค่อยๆปลดภาระทางใจปลดปมในใจให้ค่อยๆปล่อยวางไปตรงนี้ก็เอาไประลึกจิตจะได้ไม่น้อมเข้าไปหากามที่ส่วนยิงเข้าไปเห็นไหมว่าแสดงว่าคนอุบาสกท่านนี้ที่ใกล้ตายเนี่ยทีแรกก็ยึดเนี่ยนะแต่พอโดนข้อมูลอย่างนี้ขึ้นมาจิตมุ่งมั่นเอ๊ะเราไม่มีที่พึ่งแล้วก็เริ่มน้อมเข้าหาพระรัตนตรัยนี่จิตเด็ดเดียวไปได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะทีนี้สำหรับนัยยะบุคคลเนี่ยต้องปฏิบัติตามสิกขา3คือศีลสมาธิปัญญาตามขั้นตอนของบาลีอรรถกถาฎีกาในพระไตรปิฎกในการประพฤติปฏิบัตินั้นก็เริ่มจากการรักษาศีลนะการรักษาศีลที่จะให้เป็นศีลมรรคก็คือสัมมาวาจาเป็นต้นเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาชีวะให้3ตัวนี้แข็งแรงโดยเอาเจตนาศีลเจตสิกศีลอื่นๆเป็นตัวตั้งเพื่อจะเป็นให้ปัจจัยตัวนี้เกิดเมื่อลำเนินอยู่ในศีลแล้วก็ฝึกจิตของตนเองให้ผ่องใสไม่วุ่นวายทำจิตวิสุทธิก็คือกลุ่มสัมมาวายามะสัมมาสติเห็นไหมสัมมาสมาธิที่เราทำกันที่กำลังฝึกเนี่ยทำให้มีใจฝึกถึงอุปจาระอัปปนาอย่างมั่นคงถาวรทำไม่ได้ประการต่อมาก็คือเมื่ออุปจาระอัปปนาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยมั่นคงบริสุทธิ์แล้วก็เรียกว่าแล้วก็เดินทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งทิฏฐิเพื่อจะได้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงเพื่อจะขจัดสัตว์บุคคลตัวคนเราเขาออกได้โอ้ได้แค่ตรงนี้ก็ยังนับว่าได้ปลูกเพาะเมล็ดพันธุ์แล้วคือศีลสมาธิปัญญาแล้วความรู้หมดจดในอุปาทานขันธ์5วันนี้ทุกขสัตว์รู้แจ้งเห็นจริงปรมัตถสัจจะด้วยที่สุดจริงก็พอกพูนโดยวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นตามความสามารถบรรลุได้ชาตินี้ก็บรรลุถ้าไม่ได้ก็หล่อเลี้ยงตรงนี้ไว้หล่อเลี้ยง